สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พบกับ New BN Lifestyle in Canada อีกแล้วเด้อครับพี่น้องมื้อนี้นิเวียนจะไปซื้อของมาคือเก่าแล้วมาเบิ่งนิเวียนได้หยังมาเนี่ยมื้อนี้บ่ได้ซื้อหลายดอกซื้อน้อยๆขาดใดก็แวะซื้อเนาะค่ะเนาะเบิ่งว่าได้หยังแน่ได้จะเบิดจะบาทเบิดอัน 21.06 ดอลลาร์เด้อค่ะเด้อแคนาเดียนเบิ่งว่านิ้วได้หยังมาเนาะได้อะโวคาโดพี่น้องอะโวคาโด6หน่วย6หน่วยนี่มันจักบาทเดี๋ยวเบิ่งให้6หน่วยซี่เก่าๆพี่น้องสัมหาดอนดาซี่เก่าๆแล้วก็กล้วยหอมคือเก่าล่ะแล้วก็อันซื้อขนอรถไก่มา2ห่อขนอรถไก่ของอันบ้านเฮาบ่มีขายก็ได้ซื้อของอันบ้านเพิ่นมากินเนาะกันเนาะแล้วก็กระดอกถุงหนึ่งกระดอกถุงใหญ่ถุงหนึ่งแครอทนี่มันนั่นราคาพอฟังได้ๆนี่แครอทถุงละ2เก่าๆนี่พี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวหาหนึ่งดูแล้วกันซอยสดซีอิ๊วขาวบานเฮาเนาะขอซื้อของฝรั่งมากินของคนจีนแต่ว่าอันนี้ของบานเฮาอยู่นี่น้ำยาน้ำจิ้มไก่นี่ของประเทศไทยนี่เห็นบ่น้ำจิ้มไก่อันนี้หาดอนซี่เก่าๆพี่น้องขวดนี่คนจีนกับคนจีนกับคนจีนเหมือนกันคนจีนมาถุงนึงคนจีนนี่2ดอนกว่าแค่นี้ล่ะพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 7อย่างซื้อมาแต่อันมื้อวานนี่ว่าจะได้รีวิวตอนเช้าเพราะได้มีวิดีโอน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องได้7อย่าง 21.06 ราคาพอฟังยืนบ่ค่ะเนาะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมนิวเบนชาแนลค่ะ Thank you bye bye